ทำไมชีวิตมันไม่มีความสุขเอาเสียเลยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าก็มีความทุกข์เข้ามามากมายในชีวิตตอนนี้เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วความทุกข์หลายอย่างมันก็หายไปนะหายไปเยอะเลยความทุกข์เนี่ยแต่ว่าทำไมมันก็ไม่มีความสุขจริงๆสักทีมันเหมือนกับสุขแต่มันไม่สุขจริงๆสักทีเป็นเพราะอะไรวันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในหัวข้อทำไมไม่มีความสุขทำไมไม่มีความสุขให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตในพระเยซูคริสต์ชีวิตที่แสนดีพระองค์ทรงสัญญาจะประทานสันติสุขความสุขแท้ให้กับเราทั้งหลายผู้ที่อยู่ในพระองค์วันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าสอนเราเปิดตาฝ่ายวิญญาณทำให้เราเข้าใจว่าความสุขแท้ที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเราสามารถรับอย่างเต็มขนาดได้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับทั้งหลายแต่ละคนเป็นพิเศษในบ่ายวันนี้เถิดอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญทุกคนนั่งลงครับพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในบ่ายวันนี้ในหัวข้อทำไมไม่มีความสุขทำไมไม่มีความสุขซึ่งอาจจะเป็นคำถามที่บางคนหรือหลายคนถามตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7จนถึงข้อที่10ยากอบบทที่4ข้อ7ถึง10เพราะฉะนั้นท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านพวกคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์จงเป็นทุกโศกเศร้าและร้องไห้ให้เสียงหัวเราะของพวกท่านกลายเป็นความโศกเศร้าและให้ความชื่นชมยินดีกลายเป็นความเศร้าสลดพวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านทำไมชีวิตของเราซึ่งน่าจะดูเหมือนมีความสุขเราก็มีหลายอย่างมากกว่าคนอื่นเนาะแต่ทำไมมันดูไม่มีความสุขมันดูเหมือนสุขแต่มันก็ยังทุกข์ๆอยู่ปนกันไปทำไมเป็นอย่างนั้นสุขทุกข์ปนกันไปหรือเราต้องเป็นแบบนี้ไปชั่วชีวิตความจริงแล้วใครก็ตามที่มาหาพระเยซูคริสต์ที่มาเชื่อวางใจในพระเยซูพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะให้สันติสุขให้ความสุขแท้ที่ไม่สามารถซื้อได้ที่ไหนเลยไม่สามารถหาได้จากที่ไหนเลยในโลกนี้แต่มาจากสวรรค์พระเจ้าทรงประทานให้ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จะมีความสุขนี้คุ้มครองจิตใจของเขาเอาไว้แต่บางคนคิดว่าตนเองเชื่อพระเจ้าแต่ความจริงแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูการที่เขาไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูเขาได้แต่เป็นผู้ที่เรียกตัวเองว่าหรือได้ถูกเรียกว่าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าแต่ใจเขาไม่ได้วางใจในพระเยซูจึงทำให้ตัวเขาเดินห่างออกไปจากทางแห่งสันติสุขห่างออกไปจากทางแห่งความสุขแท้เขาจึงเป็นคริสเตียนที่ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็มาโบสถ์แล้วก็ทำกิจกรรมหลายอย่างอธิษฐานด้วยนะอ่านพระคัมภีร์ด้วยแต่ทำไมไม่มีความสุขเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นคริสเตียนอย่างมีความสุขคือการไว้วางใจในพระเจ้าบางคนได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าแต่เขาไม่ได้วางใจในพระองค์ดังนั้นเมื่อเขาอธิษฐานแบบไม่วางใจในพระเจ้าคำอธิษฐานของเขาจึงไม่ได้รับคำตอบคำวิงวอนของเขาที่อ้อนวอนโอ้พระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าผู้ที่ฉันไม่วางใจขอทรงช่วยฉันด้วยคำวิงวอนของเขาจึงไม่ได้รับการตอบสนองเพราะว่าถ้าปราศจากการไว้วางใจในพระเจ้าแล้วไม่ว่าความเชื่อของเขาหรือคำอธิษฐานของเขาล้วนแต่ไม่เป็นที่ยอมรับต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่ใช้ไม่ได้เป็นคำอธิษฐานที่พระเจ้าไม่รับข้าแต่พระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์ไม่ไว้ใจ
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเป็นคำอธิษฐานที่พระเจ้าไม่รับชีวิตในทางของพระเจ้าตามข่าวประเสริฐก็คือเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เชื่อนั้นแค่นี้เองครับนี่คือชีวิตในพระเจ้าชีวิตคริสเตียนแท้ถ้าจะสรุปง่ายๆต้องทำยังไงต้องเป็นยังไงเป็นแค่นี้เองคือเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วหลังจากนั้นดำเนินชีวิตอย่างที่เชื่อวางใจนั้นแค่นี้เองบางคนคิดเขาคิดไปว่าตัวเขาเนี่ยฉันนี่แหละเชื่อวางใจในพระเยซูแต่เมื่อเรามองเข้าไปมองดูเรากลับไม่เห็นผลแห่งความเชื่อวางใจนั้นปรากฏในชีวิตของเขาเขาพูดเขาว่าเขาเชื่อวางใจแต่มองดูทำไมท่าทางอาการอากัปกิริยาไม่เหมือนกับคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซ้อนมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยใช่ไหมครับรถยนต์นะรถยนต์โอเคไม่รู้ใครเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยไหมนะเวลาซ้อนมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยและถ้าเราไม่ไว้ใจไอ้คนขับเนี่ยโอ้โหตลอดทางนี้มันคือนรกดีๆเลยนะมันจะเครียดตลอดทางมันจะล้มมันจะเหวใช่ไหมแต่ถ้าเราเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์คนที่เราไว้ใจไหมตลอดทางสบายมากเขาจะเชยยังไงแล้วก็ชมวิวของเราไปยังไงมันก็ไม่ล้มแบบนี้เหมือนกันการติดตามพระเจ้าแบบไม่ไว้วางใจในพระเจ้ามันก็เลยไม่มีความสุขไงปัญหาต่างๆเข้ามาก็มันก็เลยเป็นคริสเตียนแบบไม่พบกับความสุขแท้แต่คนที่สามารถไว้วางใจในพระเจ้าเขาจะพบกับความสุขแท้ที่พระเจ้าประทานให้คนที่วางใจในพระเยซูจะมีผลแห่งการวางใจปรากฏในชีวิตของเขาเสมอคือคนที่วางใจในพระเยซูจะทำแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าคนที่บอกวางใจแต่ทำแบบนู้นทำไมไม่เหมือนกับคนที่วางใจในพระเยซูใครก็ตามที่ไม่ได้วางใจในพระเยซูจะไม่มีทางพบกับสันติสุขได้เหมือนกับนั่งมอเตอร์ไซค์ไปที่พระเยซูขับเนี่ยแต่นั่งไปแบบไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ไว้ใจคนขับเหมือนกันชีวิตของเขาไม่ยอมกล้าวางใจในพระเยซูต่อให้เขาเป็นคริสเตียนต่อให้เขามาโบสถ์ต่อให้เขาทำกิจกรรมครบทุกอย่างแต่ใจเขาไม่ยอมวางใจในพระเยซูเขาไม่สามารถพบกับสันติสุขแท้ได้เขาไม่สามารถรู้จักกับความชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อรู้จักไหมครับความชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อเนี่ยความชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อความเชื่อคือมั่นใจในสิ่งที่ยังไม่เห็นคือวันนี้เนี่ยมันก็ยังจนอยู่นี่เลยแต่ชื่นชมยินดีแล้วรู้ว่าพระเจ้าจะเตรียมแน่นอนเตรียมมีกี่บาทเหลืออยู่2บาททั้งเดือนทั้งตัวเหลือ2บาทแต่ยังชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าของฉันจะเลี้ยงดูฉันคนอย่างเนี้ยชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อวันนี้ยังเจ็บป่วยอยู่เลยแต่ยังชื่นชมยินดีเพราะว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็รักของฉันรักษาฉันหายแน่นอนวันนี้ครอบครัวยังมีปัญหาแต่ก็ยังชื่นชมยินดีเพราะรู้ว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะคลี่คลายปัญหาในครอบครัวเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีแน่นอนแล้วก็ชื่นชมยินดีได้ด้วยความเชื่อไม่ใช่เมื่อเห็นนะยังไม่เห็นแต่ชื่นชมยินดีแล้วคนที่วางใจในพระเจ้าเท่านั้นถึงสามารถชิมความสุขอันล้ำเลิศนี้ได้คุณไม่มีทางชิมความสุขนี้หากคุณไม่วางใจในพระเยซูจริงๆคุณอาจจะมาโบสถ์ปี2ปี10ปีคุณก็อาจจะไม่มีความสุขนี้ไม่ได้ชิมความสุขนี้จนกว่าคุณจะตัดสินใจเอานะวันนี้ละเป็นอะไรเป็นกันฉันขอไว้วางใจในพระเยซูฉันขอชื่นชมยินดีท่ามกลางเหตุการณ์วันนี้ด้วยสายตาแห่งความเชื่อแม้ยังไม่เห็นแต่ฉันจะเลือกชื่นชมยินดีหากคุณไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูจนมีความมั่นใจว่าคุณได้จะรอดจริงๆไม่ง่ายเลยที่คนเช่นนั้นจะพบกับความสุขแท้ในชีวิตคือเขาไม่มั่นใจไงเขาคือวางใจมันก็แต่วางได้นิดนึงเนี่ยยากเหลือเกินที่จะพบกับความสุขแท้จริงๆพบบ้างนิดนึงได้ชิมความสุขนิดหน่อยวางใจคือตอนอยู่บวชก็วางใจพระเจ้าโอเคไม่ต้องกลัวพอกลับบ้านเครียดต่อโอเคเครียดก็เลยมันก็เป็นแบบมีความสุขนิดนึงตอนมาโบสถ์ตอนไม่มาโบสถ์ก็ไปมีความสุขนิดนึงตอนเข้าใกล้พระเจ้าพอเดี๋ยวนิดนึงก็ไม่วางใจดังนั้นเขาก็เลยเป็นกระปิดกระปล่อยกระปิดกระปล่อยแล้วกระปิดแล้วกระเปิดเนี้ยประมาณเนี้ยจนกว่าคนคนนั้นจะไว้วางใจในพระเยซูเอาจริงจริงๆแล้วทำอย่างไรเราถึงจะพบกับความสุขแท้ได้ในยากอบบอกเอาไว้
ยากอบบทที่4ข้อที่7ถึง10นี่แหละที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ยากอบเขียนจดหมายนี้ถึงคริสเตียนในยากอบบทที่4ข้อที่8ชี้เราเห็นว่าคริสเตียนคนที่อ่านที่รับจดหมายเนี่ยเป็นคนแบบไหนยากอบบอกว่าคนบาปเขาเขียนพูดถึงพวกคนบาปซึ่งมือของเขาต้องการรับต้องรับการชำระให้สะอาดยากอบเขียนถึงคนถึงคนพวกไหนถึงพวกคริสเตียนเนี่ยที่คนสองใจซึ่งใจของเขาต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์เขาเป็นพวกสองจิตสองใจรักพระเจ้าก็อยากจะรักรักบาปก็อยากจะรักบาปก็ไม่อยากจะทิ้งพระเจ้าก็ไม่ทิ้งเดี๋ยวกลัวตกนรกแล้วบาปก็ไม่อยากจะทิ้งมันชอบเหลือเกินคนสองจิตสองใจอันนี้เป็นคนผู้รับในพระคัมภีร์ยากอบซึ่งพอเรามาถึงตรงนี้ละโอ้หนุนใจมากเพราะว่าฉันก็คล้ายๆกันเหมือนกันฉันเขาก็เป็นคนบาปแล้วก็มีหลายอย่างจมอยู่ในบาปมือเขาเลยนะครับดังนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยมาถึงคนเหล่านั้นที่อ่อนแอที่ไม่มีกำลังที่จะทำสิ่งที่ดีแต่ถึงกระนั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้มาเพื่อบอกว่าท่านสามารถพบกับชัยชนะและพบกับความสุขแท้ในชีวิตคริสเตียนได้คริสเตียนในยากอบเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอเหมือนกับผมแล้วก็เหมือนกับเราบางคนในที่นี้ทำอย่างไรจึงจะพบกับความสุขแท้ในพระเจ้าในยากอบบทที่4ข้อที่7ถึง11บอกว่าทำอย่างนี้จงยอมจำนนต่อพระเจ้าจริงๆทั้งหมดคือแค่นี้เองแล้วนะจงยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วที่เหลือเนี่ยที่อธิบายในข้อที่8ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10เนี่ยเป็นการขยายความของความในเรื่องนี้คริสเตียนคนใดก็ตามที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าคนนั้นจะเป็นคริสเตียนที่มีความสุขที่แท้จริงข้อที่7บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าถ้าใช้บางฉบับความหมายดั้งเดิมก็อาจจะหมายแปลกอย่างนึงว่าพวกท่านจงยอมจำนนต่อพระเจ้าในยากอบบทที่4เนี่ยตอนต้นๆฮะในข้อที่1เป็นต้นมาบอกว่ายากอบบอกว่ารู้ไหมทำไมทะเลาะกันรู้ไหมทำไมเขามีสงครามกันรู้ไหมทำไมมีปัญหาต่อกันเหตุของการทะเลาะวิวาทการสงครามก็เกิดจากการที่ไม่ได้ยอมจำนนจากต่อพระเจ้าการที่ไม่ยอมจำนนใต้อำนาจของพระเจ้าอันนั้นแหละทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตการที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าตัดสินใจให้มันเกิดขึ้นอันนั้นแหละเป็นจุดที่สร้างปัญหาและทำให้ชีวิตไม่มีความสุขซึ่งการไม่ยอมจำนนนี้มักจะเกิดจากความเย่อหยิ่งยโสหรือความเห็นแก่ตัวแทนที่จะเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่ตัวเองฉันเสียประโยชน์เป็นอย่างนี้หรือการดื้อรั้นดื้อดึงบางคนเราดูเผินๆดูเหมือนเขาเป็นคนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเพราะว่าสังเกตว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาจะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเรามองลึกๆเข้าไปในใจของเขาเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงเลยเขาไม่ได้ยอมจำนนจริงๆเขาไม่ได้ยอมจำนนจริงๆที่พระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นคำขอบคุณพระเจ้าเป็นคำอุทานที่เขาไม่รู้จะพูดอะไรดีก็เลยพูดว่าขอบคุณพระเจ้าท่านนั่นเองแต่คริสเตียนที่ยอมจำนนก็คือว่าเขายอมรับว่าใช่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้พระเจ้าอนุญาตให้เกิดฉันยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าแล้วแต่พระองค์แล้วคนแบบนี้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเขาก็ยังจะสามารถมีความสุขต่อไปได้เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าอ๋อคนที่ควบคุมสถานการณ์อยู่คนที่มีสิทธิอำนาจให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือพระเจ้าและเขาก็ยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นคนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเขาจะยอมรับว่าใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันนี้พระเจ้าอนุญาตให้เกิดเพราะพระองค์ทรงรักฉันและฉันรู้เลยแม้ไม่เป็นแบบนี้ที่แม้ครอบครัวฉันวันนี้เป็นอย่างนี้แม้ลูกของฉันเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกของฉันเพราะพระองค์กำลังเตรียมบางอย่างที่จะเป็นผลดีสำหรับชีวิตของฉันจิตใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในเหตุการณ์นั้นวันนี้ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ของคุณ
หนักขนาดไหนร้ายแรงขนาดไหนน่าเครียดน่ากดดันขนาดไหนหมดหนทางขนาดไหนไม่ว่ามันจะแย่หรือเลวร้ายหรือมันลำบากขนาดไหนไม่สำคัญเลยหากวันนี้คุณตัดสินใจฉันจะยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าฉันจะยอมจำนนต่อพระเจ้าฉันจะยอมรับว่าใช่พระเจ้าของฉันอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและสิ่งนี้พระเจ้าทรงรักฉันพระองค์จะทำให้สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นบันไดนำไปสู่ผลดีอย่างแน่นอนฉันยอมจำนนต่อพระองค์บางคนอาจจะอกหักแฟนทิ้งฉันเชื่อว่าเป็นการอนุญาตจากพระเจ้าเพราะหวังดีกับฉันบางคนอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวฉันเชื่อว่าเพราะพระเจ้าปรารถนาดีกับฉันบางคนอาจจะปวดร้าวที่สามีทำอย่างนั้นกับคุณทรยศคุณโกหกคุณหรือภรรยาคุณทำแบบนี้กับคุณหรือเพื่อนคนนั้นทำแบบนั้นกับคุณยอมจำนนกับพระเจ้าว่าเหตุการณ์นี้อยู่ในภายใต้การควบคุมของพระเจ้าและพระองค์ทรงรักฉันและในที่สุดสิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดที่จะนำไปสู่ผลดีในชีวิตของฉันจริงๆแล้วการไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเนี่ยเป็นบาปดั้งเดิมเลยครับเป็นบาปโบราณดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอาดัมเอวามนุษย์คู่แรกของโลกเมื่อเอวาเห็นผลไม้นั้นน่ากินแล้วยื่นมือไปเด็ดผลไม้นั้นกินเข้าไปแรงบันดาลใจแรงผลักดันก็คือการไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าสั่งไว้พระเจ้าบอกอย่ากินผลไม้อย่าไปสนใจมันก็สนใจอย่าไปหยิบก็ไปหยิบอย่าไปเด็ดก็เด็ดอย่ากินก็กินไม่ยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าและเมื่อเขายื่นให้สามีของเขาคืออาดัมก็รับผลไม้มาด้วยท่าทีไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าแต่ยอมจำนนต่อเมียนะเพราะเมียสั่งให้กินก็กินซะหน่อยนะแล้วเมื่อเขากินไปก็คือไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าพวกเขาเลือกทางของตนเองเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจว่าพระเจ้าอยากให้ไปทางไหนวันนี้หากคุณเป็นเช่นนั้นท่าทีเหมือนกับอาดัมเอวาที่เรารู้พระเจ้าอยากให้ไปทางนี้แต่ใจเราอยากไปทางนี้และฉันจะเดินไปทางนี้คุณไม่มีทางพบกับสันติสุขแท้ได้หากคุณไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างแท้จริงคนที่ไม่ยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าเขาปฏิเสธที่จะทำตามพระเจ้าพวกเขามีความคิดของพวกเขาเองแม้ความคิดนั้นจะขัดแย้งกับความคิดของพระเจ้าพวกเขาก็ยังจะทำตามความคิดของฉันก็ฉันคิดแบบนี้ฉันอยากจะทำอย่างนี้ฉันคิดว่ามันดีพระคัมภีร์บอกไม่ดีไม่ดีแต่ฉันว่าดีนะพระคัมภีร์บอกว่าจงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ไม่เป็นไรฉันต้องไปนอนเขาก่อนเพราะว่าถ้านอนแล้วมันจะล็อกเอาไว้เขาจะได้ไม่มีแฟนคนอื่นดังนั้นไปหลับนอนเขาก่อนเขามีความคิดของเขาเองแล้วเขาก็เดินไปในทางนั้นพระเจ้าคิดยังไงก็ช่างพระเจ้าไปแล้วคนเช่นนี้หรือแม้กระทั่งพูดอีกทีก็คริสเตียนเช่นนี้ไม่สามารถพบกับความสุขแท้ในชีวิตได้เขาเป็นคริสเตียนผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อแต่ไม่ไว้วางใจในพระเจ้าเพราะถ้าวางใจพระเจ้าแน่นอนเขาจะยอมจำนนต่อวิธีของพระเจ้าคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกอย่างดังนั้นสิ่งสารพัดสมควรที่จะยอมจำนนต่อพระองค์ถ้าพระเจ้าไม่สร้างตาให้กับบรรดามนุษย์หรือสิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นหรือพวกสัตว์เหล่านั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยใช่ไหมคือถ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์พวกเรามาเนี่ยไม่มีตาแล้วเราจะเห็นได้ไหมไม่ได้ที่วันนี้ที่เห็นได้เนี่ยเพราะพระเจ้าสร้างตามาถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างสมองให้กับสัตว์หรือมนุษย์สิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถคิดได้เลยดังนั้นพระองค์จึงเป็นเจ้าของทุกสิ่งและเป็นผู้ที่สมควรที่สรรพสิ่งจะยอมจำนนต่อพระองค์แต่มนุษย์กับไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าและมนุษย์ผู้ไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าไม่มีวันพบกับความสุขแท้ได้แต่ตรงกันข้ามคนเหล่านั้นที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเขาจะพบกับการพักสงบที่แท้จริงการยอมจำนนกับพระเจ้าคนในโลกนี้อาจจะว่าโง่ทำไมโง่จังเลยแต่นั่นคือปัญญาที่แท้จริงคือความฉลาดที่แท้จริง
คนเราต้องเห็นแก่ตัวใช่ไหมคนเราต้องเอาไว้ก่อนใช่ไหมโกงนิดโกงหน่อยไม่เป็นไรเราก็ได้กำไรใช่ไหมโกหกเพื่อให้ครอบครัวเจริญโกหกให้เพื่อธุรกิจก้าวหน้าไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าไม่ว่าหรอกเพราะว่าเพื่อเจริญก้าวหน้าเดี๋ยวมีเงินเยอะได้มาถวายโบสถ์ด้วยอันนี้มันคือวิถีของโลกนี้นี่คือทางของโลกนี้แต่พระคำของพระเจ้าแนวทางของพระเจ้าตรงกันข้ามแล้วใครก็ตามที่ทำตามแนวทางของพระเจ้าคนในโลกนี้หาว่าไอ้หมอเนี่ยโง่จังเลยแต่ว่าเขาเลือกทางที่สวยงามงดงามอย่างอาจารย์นิกมารับใช้พระเจ้าแน่นอนต้องมีเพื่อนหลายคนหรือบางคนญาติๆว่าทำไมไม่ฉลาดขนาดนี้ใช่ไหมไปทำอย่างอื่นดีกว่าได้เงินทองเยอะแยะแต่อาจารย์นิกเลือกการตอบสนองการเรียกของพระเจ้ามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนในโลกนี้อาจจะบอกว่าไม่ฉลาดแต่เขาช่างเลือกได้ฉลาดยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นการยอมจำนนกับพระเจ้าเป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดการเลือกยอมจำนนกับพระเจ้าเลือกทำตามวิธีการของพระเจ้าใครก็ตามที่เลือกเช่นนั้นเขาจะพบพระเมตตาของพระเจ้าเขาจะพบว่าใช่แล้วความรักของพระเจ้ามีต่อเขามากมายจริงๆมีบางคนกล่าวว่าฉันนี่แหละเชื่อในพระเยซูเธอเชื่อในพระเยซูไหมเชื่อผมเชื่อในพระเยซูฉันเชื่อในพระเยซูแต่ชีวิตของเขากับดำเนินต่อไปตามใจปรารถนาของตัวเขาเองโดยที่เขาไม่สนใจว่าพระเยซูคิดอย่างไรพระเยซูปรารถนาให้เขาทำอะไรไม่สนใจคนที่เป็นเช่นนี้เขาเป็นคนที่แกล้งแสดงตัวว่าเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเท่านั้นเองเป็นนักแสดงละครแสดงว่าฉันเป็นคริสเตียนฉันเป็นผู้เชื่อในพระเยซูแต่ฉันเป็นผู้เชื่อที่ไม่สนใจนะพระเยซูปรารถนาให้ฉันทำอะไรก็เรื่องของพระองค์ไปฉันจะทำตามใจปรารถนาของฉันใครก็ตามที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าสะท้อนให้เห็นว่าเขามีความเชื่อแท้คนที่บอกว่าเชื่อแต่ลึกๆในใจเขาไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าความเชื่อของเขาไม่มีชีวิตเป็นความเชื่อที่ตายแล้วและความเชื่อที่ตายไม่สามารถช่วยชีวิตของใครได้เลยแต่ความเชื่อแท้จะทำให้เขาพบกับทางออกของชีวิตที่แท้จริงความรอดที่แท้จริงนี่คือคำตอบทำอย่างไรเราจึงจะเป็นคริสเตียนที่มีความสุขแท้ทำไมไม่มีความสุขเลยทำยังไงที่จะเป็นคริสเตียนที่มีความสุขแท้ง่ายๆอย่างเดียวยอมจำนนกับพระเจ้าเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเรานี่เป็นการอนุญาตของพระเจ้าสุดแล้วแต่พระองค์ฉันขอเชื่อใจในพระองค์เวลาอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เรารักโอ้โหปวดเกิดกับเราเองยังพอทนได้เกิดกับคนที่เรารักฉันยอมจำนนต่อพระองค์ฉันเชื่อใจในพระองค์พระองค์รักฉันและพระองค์ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ฉันอย่างแน่นอนคนเหล่านั้นที่ยอมจำนนกับพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขายังจะคงมีความสุขแท้ได้แต่ปรากฏว่าขณะที่เราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์กำลังดำเนินชีวิตไปนั้นเราก็ดำเนินรู้ละถ้าเรายอมจำนนกับพระเจ้าชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยพระพรชีวิตของเราจะราบรื่นได้รับการอวยพรได้รับการปกป้องจากพระเจ้าแต่ปรากฏว่าศัตรูของเราคือมารซาตานมันไม่ยอมพระคัมภีร์บอกว่ามารมันมาเพื่อลักฆ่าและทำลายมาขโมยมาทำลายมันพยายามเข้ามาขโมยและทำลายความสุขที่เราพบในพระเจ้าแต่มันทำยังไงดีมันทำยังไงถึงจะขโมยความสุขของคุณอุดมไปได้มาทำยังไงก็ไม่ขโมยไปไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าให้กับคุณอุดมแล้วแต่ถ้ามันทำอย่างหนึ่งได้สำเร็จความสุขจะหายไปก็คือมันมาทำให้เราพยายามมันพยายามทำให้เราละทิ้งการยอมจำนนกับพระเจ้ามันมาล่อเรามาหลอกเรามาทำอะไรต่างๆเราเนี่ยจนที่เราไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าพอไม่ยอมจำนนก็เสร็จจบเลย
ก็ไม่สามารถพบกับความสุขแท้ในชีวิตดังนั้นยากอบก็ได้บอกต่อไปในข้อที่7ตอนท้ายบอกว่าดังนั้นถ้ามารมาจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปไม่ใช่วิ่งหนีมารแต่ว่าต่อสู้กับมารแล้วมารมันจะหนีท่านไปมารมันโจมตีคริสเตียนอย่างไรพระคัมภีร์บอกว่ามารซาตานยิงเรายิงคริสเตียนเนี่ยด้วยลูกศรเพลิงลูกศรธนูจุดไฟลูกศรเพลิงมาจากไหนมันเป็นฝ่ายวิญญาณมองไม่เห็นนะครับไม่ต้องพยายามมองไม่อยู่แถวนี้มันเป็นลูกศรเพลิงแห่งความสงสัยมันจะโจมตีที่ความคิดตอนฟังเทศที่โบสถ์เอาละจากนี้ไปไว้ใจในพระเจ้าสามีเป็นยังไงฉันจะไว้ใจในพระเจ้าจะชื่นชมยินดีต่อไปพอกลับไปถึงบ้านเอามานั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านมารซาตานก็ยิงเข้ามาเห็นไหมล่ะไม่ได้ผลหรอกนี่ต้องด่ามันเยอะๆด่ามันนะต้องตีหัวมันต้องอะไรกันนั่นแหละนะมันจะได้หลับจำมารซาตานมันทำให้เราสงสัยวิธีของพระเจ้าสงสัยเนี้ยจนเราไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าแล้วพอทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยไม่มีความสุขก็บ้านยิ่งก็ยิ่งวุ่นวายสร้างปัญหาเกิดขึ้นในบ้านทวีขึ้นอีกด้วยซ้ำไปยากอบบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปต่อสู้ยังไงเมื่อความสงสัยของศัตรูยิงเข้ามาในความคิดของเราให้เราสู้กับมันโดยการขับไล่ออกไปในนามพระเยซูความคิดนี้ออกไปในนามพระเยซูความคิดนี้ฉันไม่ต้อนรับความสงสัยนี้ฉันไม่ต้อนรับแกตายแน่แกแย่แน่เสร็จแน่สิ้นเดือนนี้จะเอาที่ไหนจ่ายค่าน้ำค่าไฟเสร็จแน่โอ้เครียดขึ้นอีกเสร็จแน่เครียดขึ้นมาอีกนะในนามพระเยซูความสงสัยจงออกไปฉันจะเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วคนเหล่านั้นที่เชื่อวางใจในพระองค์เลือกที่จะไว้วางใจในพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันขอไว้ใจในพระองค์เขาจะสามารถมีความสุขและเขาจะเห็นพระเมตตาของพระเจ้าเขาจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อมารซาตานมาล่อลวงเอวามารมันมาแล้วสิ่งที่เอวาพลาดก้าวแรกเลยนะครับคือไปพูดกับมันใช่ไหมสมมติงูมันมาในรูปของมารซาตานรูปของงูใช่ไหมบอกว่าจริงหรือที่พระเจ้าบอกว่าห้ามกินผลไม้ทุกต้นในสวนนี่มันพูดไม่จริงนี่ว่ามันพูดมาดูถูกพระเจ้าโอเคไม่คุยเลิกจบเลยนะฮะไม่มีต่อละใช่ไหมแต่พลาดก้าวแรกของเอวาเนี่ยคือดันไปคุยกับมันเหมือนกันเลยเราก็เหมือนกันเวลาความสงสัยเข้ามามารซาตานมันยิงลูกศรเพลิงเข้ามาไม่ต้องไปพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องไปแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องไว้ใจพระเจ้าแต่ดูสิคนนั้นเขาก็ไว้ใจพระเจ้าก็เห็นสิ่งที่ดีในชีวิตอาจารย์แอนิต้าพยายามใช้เหตุผลเนี่ยมันก็คุยเหมือนกับคุยกับมารซาตานใช่ไหมก็นี่สิมันก็ล่อลวงเอวาให้ไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าถ้าเป็นความคิดต่างๆที่เรารู้ว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าทำให้เราสงสัยพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ความคิดนี้ออกไปต่อสู้กับมันเลยแล้วมันจะออกไปความคิดนี้มันจะออกไปแล้วมันจะหนีท่านไปมารต้องการให้เราละทิ้งการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แล้วมากลายเป็นทาสของมารซาตานมันต้องการให้เราละทิ้งการยอมจำนนจากพระเจ้าแล้วกลายมาเป็นผู้ที่อยู่ใต้การกดขี่ข่มเหงของมันมันต้องการให้เราละทิ้งเส้นทางแห่งพระพรแล้วมาสู่หนทางที่เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมและคำแช่งสาปวันนี้เรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปมารซาตานมันวางกับดักการล่อลวงต่างๆเพื่อให้คนของพระเจ้ามันพยายามทุกอย่างเพื่อคนของพระเจ้าหลงออกไปจากทางของพระเจ้าแต่ถ้ามันมาให้เราสู้กับมันขับไล่ความคิดเหล่านั้นขับไล่การล่อลวงการล่อลวงให้เราทำบาปล่อลวงให้เราพูดโกหกล่อลวงให้เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้าถ้ามีความคิดเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราไม่ต้องไปพูดพร่ำทำเพลงในนามพระเยซูความคิดนี้ออกไปแล้วมันจะหนีท่านไปทีนี้มีคำถามแล้วทำอย่างไรเนื่องจากมารซาตานมันวางกับดักไว้เยอะแยะเลยทำอย่างไรเราจะไม่หลงกลตามการล่อลวงของมารซาตานตามกับดักของมารบางทีเผลอไงบางทีไม่รู้ใช่ไหมยากอบก็อธิบายต่อทำอย่างนี้ครับในข้อที่8บอกว่า
พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านดังนั้นวิธีที่ทำให้เราไม่ติดกับดักของมารซาตานก็คือไปติดกับพระเจ้าจงเข้าใกล้พระเจ้าคนที่ติดสนิทกับพระเยซูจะเกิดผลมากยอห์นบทที่15ใครก็ตามที่ติดสนิทกับพระเยซูชีวิตของเขาจะเกิดผลติดสนิทกับพระเยซูความคิดของเขาจะเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันเราสามารถติดสนิทกับพระเยซูได้ด้วยการอธิษฐานดังนั้นโดยการอธิษฐานจะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยไม่หลงกลมารซาตานและโดยการอธิษฐานจะทำให้ชีวิตของเราพบกับความสุขแท้เพราะว่ายิ่งอธิษฐานเราจะยิ่งยอมจำนนต่อพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆการอธิษฐานทำให้เราตระหนักว่าใช่พระเจ้าอยู่กับเราสังเกตไหมตอนที่เรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเรามากที่สุดคือตอนไหนก็คือตอนเราอธิษฐานตอนเราอาบน้ำก็โอเคนะตอนอาบน้ำก็สบายใจดีใช่ไหมขณะที่อาบน้ำอยู่นั้นก็เราก็เริ่มอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพรุ่งนี้ไม่รู้จะเอาอะไรกินพรุ่งจะข้าจะไปหาที่ใดดีตอนนี้เงินจะหมดบ้านแล้วตอนนั้นใช่ไหมเราพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเมื่อเราอธิษฐานขณะที่เราอาบน้ำตอนที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ตอนไอ้หมาตัวนี้วิ่งตัดหน้ามันเกะกะด้วยกันนึกดีนึกรอดมาแล้วก็อุ้ยนึกได้โอ้ข้าแต่พระเจ้าคอยทรงคุ้มครองให้พระองค์ในการขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยตอนนั้นเห็นไหมตอนนั้นเราตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าการอธิษฐานทำให้เราตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้สถิตกับเราเฉพาะตอนที่เราอธิษฐานนะครับตอนเราไม่อธิษฐานพระองค์ก็สถิตกับเราแต่เราลืมไปไงลืมไปว่าพระเจ้าอยู่กับเราแต่ทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานไม่ว่าเราอาบน้ำอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือทำอะไรก็แล้วแต่เราตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วพอเราตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าแปลว่าเรากำลังเข้าใกล้ชิดพระเจ้าเข้าใกล้พระเจ้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามารซาตานโจมตีเราไม่ได้ปัญหาความกลัวความเครียดความกังวลโจมตีเราไม่ได้เราพบกับการพักสงบที่แท้จริงพบกับความสุขที่แท้จริงถ้าลองสังเกตดูไม่ว่าระดับความทุกข์ของท่านมันจะเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยทันทีที่ท่านเริ่มอธิษฐานระดับความทุกข์มันลดลงทันทีตอนนี้เครียดข้าแต่พระเจ้าเครียดแล้วก็พวกจะเครียดเริ่มเครียดลดลงไหมสังเกตไหมเมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าทันทีเรามันจะลดลงบางคนแบบว่าเข้าใกล้แบบความเชื่อไม่ค่อยเยอะก็จะลดลงบ้างแต่มันจะลดลงแน่นอนมันจะไม่เพิ่มขึ้นหรือมันไม่เท่าเดิมมันจะลดลงเสมอแล้วแบบนี้แหละจะทำให้ชีวิตของเราพบกับความสุขที่แท้จริงทุกครั้งที่ปัญหาแรงกดดันพยายามดึงเราให้มีความทุกข์ระทมใช่ไหมข้อแต่พระเจ้าบืดมันก็ความกังวลความเครียดก็ลดลงทันทีเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและโดยการตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าจะทำให้เราสัมผัสความรักและพระเมตตาของพระเจ้าเมื่อเราเริ่มอธิษฐานเราจะรู้สึกว่าใช่พระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าเมตตาเราแล้วสิ่งนี้แหละจะคุ้มครองจิตใจของเราให้พ้นจากความเครียดความกังวลความกลัวสารพัดปัญหาแต่คนเหล่านั้นที่อยู่ห่างจากพระเจ้าเขาไม่อธิษฐานต่อพระเจ้าเขาจะไม่มีพลังในการดำเนินชีวิตเขาจะเป็นคนเหมือนอย่างคนในโลกนี้เป็นคนที่ไม่มีพลังพ่ายแพ้ต่อการทดลองเต็มไปด้วยความเครียดความกังวลมากมายในชีวิตนี่จึงเป็นคำตอบว่าทำไมหนอคริสเตียนบางคน ก็เป็นคริสเตียนตั้งนานแล้วนะแต่ชีวิตของเขายิ่งเครียดกว่าคนไม่เป็นคริสเตียนอีกใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าพระเยซูไม่มีฤทธิ์ที่จะช่วยเขาได้แต่เพราะว่าเขาไม่เข้าใกล้พระองค์วันนี้หากคุณกำลังเครียดด้วยความกดดันของปัญหาจงเข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้คุณแล้วคุณจะตระหนักถึงการทรงสถิตของพระองค์และยากอบยังแนะนำเพิ่มขึ้นไปอีกในข้อที่8บอกว่าคนบาปพวกคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์การยอมจำนนกับพระเจ้าทำให้ชีวิตเราพบกับความสุขแท้เป็นคริสเตียนแท้มารซาตานพยายามล่อลวงเราออกไปแต่เมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเราก็ไม่พลาดไปหลงตามการล่อลวงของมารแต่ปรากฏว่าในชีวิตจริงมันก็มีพลาดบ้างเป็นระยะใช่ไหมมันก็แทนจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไปทำตามใจของตัวเอง
ทนที่จะเชื่อพระเจ้าแต่ไปทำวิธีของโลกนี้ทำวิธีของมารแล้วก็ยิ่งทำก็ยิ่งปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตมันก็พลาดกันได้ใช่ไหมในข้อที่8บอกว่าดังนั้นคนที่มือสกปรกครับจงล้างมือให้สะอาดจงชำระมือให้สะอาดหมายถึงว่าเมื่อท่านผิดพลาดทั้งบาปไปทำสิ่งที่ไม่ดีจงกลับใจใหม่คนสองใจครับเมื่อท่านแบ่งใจท่านจะรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไปรักอย่างอื่นแทนรักพระเจ้าถ้าคนสองใจครับจงชำระใจใหม่ให้กลายเป็นใจเดียวรักพระเจ้าแต่ผู้เดียวหมายความว่าเมื่อผิดพลาดครั้งบาปก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่กลับมาสารภาพบาปแล้วรับการอภัยดังนั้นคนที่ตั้งใจจะยอมจำนนกับพระเจ้าแล้วปรากฏว่าเมื่อวานก็ตั้งใจดีอยู่หรอกแต่วันนี้มันไม่ยอมจำนนละทำตามใจของตัวเองพอรู้ตัวให้ชำระมือและชำระใจของท่านให้สะอาดด้วยการเข้ามาหาพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าทรงอภัยและขอพระเจ้าช่วยฉันที่จะเริ่มต้นใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยให้ฉันรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ฉันต้องกลับใจมือของฉันสกปรกตรงไหนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนฉันผู้ชอบธรรมครับท่านไม่มีวันมีความสุขได้หากมือของท่านสกปรกสมมุติว่าเราเป็นคนที่อาบน้ำแต่งตัวสะอาดใส่น้ำหอมฟุ้งหอมสะอาดเอี่ยมเลยนะครับแล้วปรากฏว่าพอเดินออกไปด้านนอกใช่ไหมที่ประตูเนี่ยมันมีขี้หมาใครไม่รู้มาป้ายไว้แล้วก็จับขี้หมาเต็มมือเลยแต่ตัวหอมหมดเลยนะท่านไม่มีวันมีความสุขจนกว่าจะล้างมือออกใช่ไหมสมมุติไม่ล้างออกเสียเวลากำลังรุ่งยังรีบไปนะตัวหอมสะอาดเลยนะขาวแต่งตัวขาวเจ้ามือขี้หมาติดมีหนอนเนี่ยท่านไม่มีวันมีความสุขจนกว่าจะล้างมือให้สะอาดอันนี้เข้าใจไหมครับคริสเตียนทั้งหลายผู้ชอบธรรมครับเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อท่านผิดพลาดพังบาปท่านไม่มีวันมีความสุขจนกว่าจะรีบล้างมือโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และทุกครั้งที่ท่านเข้ามาสารภาพกับพระองค์ล้างชำระสะอาดแล้วมีความสุขต่อด้วยนี้ทำไมล่ะทำไมคริสเตียนหลายคนเป็นคริสเตียนมาตั้งนานทำไมไม่มีความสุขเสื้อเราก็สะอาดแต่นอนเต็มสองมือเลยไม่ไปล้างสักทีนะไม่สารภาพไม่กลับใจคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือของท่านให้สะอาดแล้วจะมีความสุขขอพระวิญญาณช่วยเราเตือนเราเมื่อเราสองใจเราปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองเรารักพระเจ้าแล้วก็รักเงินทองด้วยอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่อยากได้เงินเยอะๆด้วยนะขอพระเจ้าเตือนเราสอนเราบางคนรับใช้พระเจ้าเพื่อแฟนคือว่ารับใช้พระเจ้าแล้วสาวๆจะได้เห็นว่าเราเท่ขนาดไหนจะได้มาจีบเราบ้างเราจะได้จีบอันเนี้ยสองใจกับใจใหม่นะรับใช้พระเจ้าเพื่อพระเจ้าแล้วจะก็ได้แฟนเองแหละเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรและยากอบเตือนอีกอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะทำให้เรายอมจำนนกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงทำให้ความสุขแท้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ในข้อที่9บอกว่าจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้อ้าวแล้วมันจะมีความสุขได้ไงให้เสียงหัวเราะของท่านกลับกลายเป็นความโศกเศร้าให้ความชื่นชมยินดีกลับเป็นความเศร้าสลดเอ้าแล้วแบบนี้มันจะมีความสุขได้ไงความหมายไม่ได้หมายความว่าจากนี้ไปเมื่อท่านมีความสุขจงกายจงร้องไห้ทันทีโอ้เสียใจที่มีความสุขอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายความว่าสิ่งที่ต้องทำสำหรับคนที่ปรารถนาจะยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงและพบกับความสุขที่แท้จริงต้องเปลี่ยนมุมมองสิ่งที่เป็นความชื่นชมยินดีของโลกนี้จะไม่ใช่ความชื่นชมยินดีของเราอีกต่อไปในสมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่นใช่ไหมหรือเป็นเรียนอยู่ใช่ไหมบางทีเราโกหกคนอื่นโกหกคุณครูโกหกอาจารย์ได้เจ๋งๆเนียนๆใช่ไหมเพื่อนบอกโอ้โหเยี่ยมมากแกโกหกดีมากเนียนจริงๆอาจารย์ไม่รู้อาจารย์จับไม่ได้เลยภูมิใจมากเราเนี่ยโกหกได้ดีสิ่งที่เคยเป็นความชื่นชมยินดีแบบโลกนี้ไม่ใช่ความชื่นชมยินดีของฉันอีกต่อไปโอ้โหแกนี่มันโกงเงินโกงเก่งมากเลยโกงจนรวยขนาดนี้เลยสิ่งที่เคยเป็นความชื่นชมยินดีแบบโลกนี้ไม่ใช่ความชื่นชมยินดีของฉันอีกต่อไปและทิ้งความชื่นชมยินดีตามค่านิยมของโลกนี้แล้วให้ความชื่นชมยินดีใน
แบบของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีของเราในโลกนี้เขาอาจจะชื่นชมยินดีเวลามีเมียเยอะๆใช่ไหมมีกิ๊กเยอะๆโอ้โหโหคนนี้ร้ายมากเลยเนี่ยมันเสือผู้หญิงมันไปมีกิ๊กเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหากคุณเป็นคนเช่นนั้นโอ้มีกิ๊กเยอะจงให้ความชื่นชมยินดีของเจ้ากลายเป็นความโศกสลดให้เสียงหัวเราะกลายเป็นสิ่งร้องไห้โอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าไปหลงตามโลกนี้ขอกลับใจใหม่สิ่งที่โลกบอกว่าดีโอ้เนี่ยแกเนี่ยดีมากเลยเนี่ยไม่ทุ่มเทมากมายทำงานไม่เห็นแก่หน้าใครหาเงินอย่างเดียวเอาแต่เงินครอบครัวจะพังช่างมันเอาเงินมาก่อนเนี่ยในสุดแกก็รวยเนี่ยยอดมากจงร้องไห้จงเสียใจโอ้ฉันโดนหลอกฉันโดนหลอกไล่ตามค่านิยมของโลกวิถีของโลกแล้วกลับใจใหม่ดังนั้นก็คือคนเหล่านั้นที่จะมีความสุขแท้คือว่าต้องเปลี่ยนมุมมองโลกนี้เขาคิดแบบนั้นก็ปล่อยโลกคิดไปแต่ฉันจะคิดตามค่านิยมของพระเจ้าโลกบอกว่าต้องรวยรวยแต่พระคัมภีร์บอกว่าต้องรักรักรวยหรือไม่รวยไม่สนอื่นไม่สำคัญแต่จงรักคนอื่นโลกบอกว่าจงพยายามทำให้ทุกคนนับถือเจ้าแต่พระเยซูบอกว่าจงพยายามเป็นขี้ข้าของคนอื่นปนิบัติรับใช้คนอื่นวันนี้ปนิบัติได้กี่คนวันนี้ปนิบัติได้2คนโอ้พรุ่งนี้ได้อีกตั้ง4คนโอ้โหวันนี้รับใช้เก็บรองเท้าคนอื่นได้เพิ่มขึ้นเช็ดรองเท้าพาช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นโอ้ภูมิใจมากแต่ว่าสำหรับโรคนี้โอ้วันนี้มีคนยกมือไหว้ฉัน8คนพรุ่งนี้20คนภูมิใจมากอันนั้นคืออย่างโรคนี้ปล่อยเข้าไปปล่อยโรคนี้ไปตามแต่เราหันมาตามค่านิยมของพระเจ้าปนิบัติผู้อื่นรักผู้อื่นเสียสละอดทนต่อผู้อื่นให้อภัยคนอื่นเก่งขึ้นเมื่อวานให้อภัยมันนิดนึงวันนี้ให้อภัยใช่ไหมได้อีกหน่อยนึงได้มากกว่านิดนะได้เป็นหน่อยก็ภูมิใจมากที่เราสามารถทำตามค่านิยมของพระคำของพระเจ้าแล้วคนเช่นนี้แหละชื่อเขาจะพัฒนาการยอมจำนนต่อพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆคนเช่นนี้แหละจะคือคนที่พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขของโลกนี้มันจอมปลอมมันเป็นเหมือนกับน้ำทะเลเวลาคนลอยคอในทะเลทำไมเขาไม่ดื่มน้ำทะเลเลยไหมหิวน้ำตายคนที่ตกเลยเพราะว่ายิ่งกินน้ำทะเลจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเกลือยิ่งกินจะยิ่งหิวน้ำเหมือนเลยเหมือนความสุขในโลกนี้ยิ่งหาเงินพอมีเงินเยอะขึ้นอยากได้เงินมากกว่าเดิมอีกยิ่งมีกิ๊กโอ้ตอนแรกมี2คนตอนนี้มี4คนยิ่งอยากจะมีมากขึ้นไปอีกยิ่งจมเข้าไปตามนั้นอีกยิ่งหาชื่อเสียงในที่สุดเราก็มีชื่อเสียงแล้วคนทั้งตำบลรู้จักเราแล้วก็หิวอยากจะให้คนทั้งจังหวัดรู้จักพอทั้งจังหวัดรู้จักอยากให้คนทั้งประเทศรู้จักหิวขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นกับดักแล้วเพื่อจะดึงคนออกไปจากความสุขแท้ออกไปจากการยอมจำนนกับพระเจ้าเราผู้อยู่ในทางของพระเจ้าเรารู้อุบายของมันแล้วอย่าเดินไปทางนั้นให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะเสียใจจะร้องไห้มากเมื่อฉันไล่ตามค่านิยมแห่งโลกนี้ฉันจะกลับมาไล่ตามค่านิยมของพระเจ้าคนจะว่าฉันโง่ไม่เป็นไรเมื่อฉันได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ค่านิยมของโลกนี้ต้องไม่ยอมให้ใครว่าฉันโง่ฉันต้องฉลาดใครๆต้องชมฉันว่าฉลาดแต่ไม่เป็นไรใครจะว่าฉันโง่ก็ช่างเขาไปเลยพระเจ้าภูมิใจในสิ่งที่ฉันทำนั่นก็เพียงพอแล้วฉันก็ดีใจแล้วจงเปลี่ยนทัศนคติจงเปลี่ยนมุมมองแล้วชีวิตของท่านจะพบกับความสุขที่แท้จริงให้ค่านิยมของพระเจ้ากลายเป็นค่านิยมในชีวิตของท่านและสุดท้ายยากอบบอกไว้ในข้อที่10บอกว่าพวกท่านจงทอมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นคือสรุปได้สวยงามมากพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ข้อที่7เรื่อยมาจนถึงข้อที่10สรุปว่าที่พูดมานี้ขอสรุปว่าคุณทำไม่ได้อ้าวพูดมันตั้งเยอะใช่แล้วครับเราทำไม่ได้คิดอยากจะยอมจำนนใช่ไหมยอมมากี่ครั้งแล้วใช่ไหมนนได้เหรอได้เหมือนกันได้อยู่2-3 วันบางทีได้วันเดียวคิดจะ
ละทิ้งบาปทำได้ไหมก็ได้อยู่นะทิ้งไปหลายรอบละทิ้งไปกลับมาอีกกลับมาอีกกลับมาอีกจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นถ่อมใจลงพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดข้างต้นนี้เกิดขึ้นในชีวิตของฉันยอมรับความจริงว่าใช่ฉันไม่มีปัญญาทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองยอมรับความจริงว่าฉันไม่มีปัญญายอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างจริงใจยอมแป๊บหนึ่งแต่ฉันก็ไปทำตามใจปรารถนาของตัวเองอีกแล้วร้องขอความช่วยเหลือต่อพระเจ้าการถ่อมใจลงคือการยอมรับความอ่อนแอของเราแล้วยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าวันนี้หากเราถ่อมใจลงและยอมรับจริงๆว่าใช่ครับพระเจ้าครับพระเจ้าคะฉันอยากจะยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเพื่อจะเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความสุขแท้ตลอดชีวิตแต่ฉันไม่มีปัญญาทำได้มันเกินกำลังเกินความตั้งใจเกินความสามารถของฉันฉันยอมรับในความอ่อนแอของฉันและฉันต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยของฉันด้วยขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันด้วยเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงท่าทีในชีวิตของฉันด้วยพระเยซูมาไม่ใช่เพื่อจะมาช่วยคนปกติแต่พระองค์มาช่วยคนที่รู้ตัวเองว่าป่วยและอยากหายพระเยซูไม่ได้มาเพื่อคนที่จิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งอันนั้นก็ว่าปล่อยพวกเข้มแข็งไปแต่มาเพื่อช่วยคนที่จิตใจอ่อนแออย่างพวกเรานี่แหละผู้ที่ปรารถนาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วเราก็ร้องทูลต่อพระเจ้าพระองค์จะข้าคนอื่นคิดว่าผมเข้มแข็งคิดว่าฉันเข้มแข็งแต่จริงๆมันอ่อนแอไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์และทุกคนที่มาหาพระองค์อย่างจริงใจพระองค์ไม่ปฏิเสธเลยหญิงโสเภณีมาหาพระองค์ใช่ไหมเป็นโอ้โหชีวิตเละเทะเหลวแหลกใช่ไหมพระเยซูไม่รังเกียจเลยพระองค์ทรงช่วยเธอคนเก็บภาษีคนขายชาติคนที่เห็นแก่เงินมาหาพระเยซูพระเยซูไม่ปฏิเสธเลยพระองค์ต้อนรับเขาไว้และพระองค์ช่วยเขาเปลี่ยนแปลงเขาวันนี้เราก็เช่นกันถ้าเรามาหาพระเยซูด้วยจริงใจด้วยถ่อมใจพระองค์จะข้าวันนี้ได้ฟังพระคำของพระเจ้าข้าพระองค์รู้แล้วหากชีวิตของข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงชีวิตของพระองค์จะเต็มล้นด้วยความสุขแท้ตลอดชีวิตข้าพระองค์ขอพระองค์ช่วยข้าพระองค์ด้วยขอทรงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ด้วยเถิดจงถ่อมใจลงต่อพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นให้เราก้มศีรษะลงยอมจำนนต่อพระเจ้าถ่อมใจลงต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยที่ข้าพระองค์จะยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงข้าอ่อนแรงแต่พระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุดขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยขอเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์หากวันนี้มือของท่านสกปรกด้วยบาปบางอย่างซึ่งคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ท่านรู้ดีอยู่แก่ใจท่านไม่สามารถพบกับความสุขแท้ได้ตราบที่มือยังไม่ถูกล้างให้สะอาดสารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้าและรับการอภัยโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยแก่คุณวันนี้หากคุณถอยห่างจากพระเจ้าไปไกลเหลือเกินแล้วการอธิษฐานของคุณเกิดขึ้นเฉพาะที่โบสถ์เท่านั้นแต่ระหว่างสัปดาห์ระหว่างการใช้ชีวิตคุณเลิกอธิษฐานเลิกอ่านพระคัมภีร์ไปนานแล้ววันนี้เป็นเสียงเรียกจากสวรรค์ที่คุณกลับเข้ามาใกล้พระองค์อีกครั้งนึงเพราะว่ายิ่งใกล้พระองค์คุณจะสามารถยิ่งยอมจำนนต่อพระองค์ได้มากขึ้นคุณจะยิ่งสามารถสัมผัสความรักพระเมตตาของพระองค์มากยิ่งขึ้นและความสุขที่แท้จริงจะเต็มล้นในชีวิตของคุณหากคุณถอยห่างจากพระเจ้าไปไกลเหลือเกินแล้ววันนี้บอกกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอกลับมาหาพระองค์ขอกลับมาอยู่ใกล้พระองค์อีกครั้งนึงหากที่ผ่านมาคุณไล่ตามของในโลกนี้ไล่ตามคำโกหกของ
ศัตรูไล่ตามค่านิยมแห่งโลกนี้ไล่ตามการยอมรับจากสังคมไล่หาความรักจอมปลอมของโลกนี้ไล่หาเงินทองซึ่งเป็นกับดักเป็นของชั่วคราวในโลกนี้วันนี้พระคำของพระเจ้าพูดกับคุณให้คุณกลับใจใหม่คนสองใจเอ๋ยจงชำระใจของเจ้าให้สะอาดกลับมาหาพระเยซูแล้วบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอโยนทิ้งค่านิยมของโลกนี้ข้าพระองค์จะเชื่อฟังพระองค์ทำตามวิธีของพระองค์เท่านั้นขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ขอยอมรับความจริงว่าข้าพระองค์ทำเองไม่ได้ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้ที่พระคำของพระเจ้าเปิดเผยความจริงให้กับเราว่าเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรายอมเชื่อใจยอมไว้วางใจในพระองค์แล้วชีวิตของเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับเราแล้วขอพระองค์ทรงช่วยเราทุกคนในที่นี้ที่เราจะสามารถยอมจำนนต่อพระองค์อยู่เสมอขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราเตือนเราเตือนเราเมื่อเราหันมาทำตามใจของตัวเองขอทรงช่วยเราด้วยทางกำลังให้กับเราที่เราจะเข้ามาใกล้พระเจ้าเสมอทุกครั้งที่เราเดินถอยห่างจากพระองค์ขอพระวิญญาณสุดเตือนเราเรียกเราและช่วยเราให้กลับมาใกล้พระองค์ทุกครั้งที่เรามือของเราสกปรกใจของเราแบ่งใจเป็นสองใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราที่เราจะกลับใจใหม่อยู่เสมอทุกครั้งที่เราวิ่งไล่ตามค่านิยมแห่งโลกนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราและช่วยเราให้เราหันกลับมาดำเนินตามค่านิยมของพระคำของพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน